วันนี้ครับเรามาพบกับนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดสุดพรีเมียมจาก Garmin ครับ Garmin Fenix 7 Pro Series และ Apex Gen 2 Pro Pro ทั้งคู่Fenix 7 Pro มี3ไซส์ครับและหลายสีให้เลือกครับผมและ Apex Pro Gen 2ก็มี3ขนาดมาให้เลือกเช่นเดียวกันครับสิ่งที่เปลี่ยนไปอัปเกรดขึ้นโปรมากขึ้นครับที่เห็นชัดๆกันเลยกับเซ็นเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดครับมันมีความพิเศษยังไงบ้างครับพี่ครับสำหรับตัวใหม่ก็คือ Garmin Gen 5นะครับเป็นเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ที่เพิ่มไฟมาถึง6ดวงนะครับทำให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยลงวัดแม่นยำขึ้นรวดเร็วขึ้นแน่นอนเวลาเราวิ่งเหงื่อเยอะหรือฝนตกอย่างนี้นะครับฮาร์ทเรทเราก็จะแทบจะตรงตลอดเวลาและที่สำคัญคือฟีเจอร์ ECG ตัวนี้ก็ยังทำมารองรับไว้ด้วยแต่เราจะได้ใช้ตอนไหนเดี๋ยวทางร้านบานาน่าจะแจ้งให้ทราบความปลอดภัยเรื่องสำคัญนะครับตัวนี้รองรับแล้วแหละแต่รอการอนุมัติเท่านั้นเองครับผมรอติดตามกันครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับในภายนอกฮะยังมีการใส่ไฟฉายเข้ามาครับในทุกตัวทุกสีทุกขนาดไฟฉายแบบบิวอินสว่างสุดๆมีอะไรพิเศษไหมฮะสำหรับไฟฉายก็คือจะมี2สีนะครับสีขาวเป็นสีหลักก็คือปรับได้หลายระดับความเข้มของแสงแล้วก็สีแดงความพิเศษของเขาคือมันปรับให้กระพริบได้ด้วยไม่ใช่แค่เปิดส่องสว่างอย่างเดียวเวลาเราวิ่งซิตี้รันวิ่งเทรลอะไรเงี้ยเราก็ใช้ประโยชน์จากตัวนี้ได้เท่านั้นยังไม่พออีกฮะจะบอกว่ารองรับฟาสต์ชาร์จด้วยครับผมนะครับสายชาร์จที่ให้มานั้นเป็นแบบ USB-C USB-C ก็คือส่งข้อมูลแล้วก็ส่งไฟตั้งแต่มี USB-C มาแล้วก็ชาร์จไวขึ้นและยังมีบางสิ่งครับที่หลายคนมองข้ามไปครับแม้กระทั่งเราครับหลังจากที่ได้ลองสัมผัสใช้งานมาประมาณนึงจะบอกว่าการทัชสกรีนลื่นที่สุดครับตอบสนองได้ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยลองใช้รุ่นของ Garmin ที่มีการทัชสกรีนได้ทั้งหมดครับซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์เดิมอัปเดตมาอะไรมานิดหน่อยแต่ไม่รู้ว่าฮาร์ดแวร์เขาปรับอะไรไหมปรับการประมวลผลให้ไวขึ้นมันก็เลยลื่นขึ้นไหมแต่ว่าที่สำคัญคือมันลื่นจริงๆสำหรับภายนอกนะครับส่วนฮาร์ดแวร์ประมาณนี้นะครับเรามาดูกันต่อที่ฟังก์ชันและซอฟต์แวร์ภายในครับผมครับมีหลายอย่างมากที่อัปเกรดถือเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนครับในGarminที่เคยเกิดขึ้นมาครับที่น่าสนใจจริงๆมากๆสำหรับเราเลยนะครับก็คือสกอร์คะแนนสำหรับ2สายครับเรามาเริ่มที่สายถนนก่อนนะครับครับ Endurance Score ครับสำหรับสายถนนโดยเฉพาะเลยเชิญเลยครับพี่ก็คือจะเป็นคะแนนความอึดของร่างกายเรานั่นแหละเขาก็จะวัดค่าจากการฝึกซ้อมที่ผ่านๆมานะครับค่า VO2 Max ค่า Pace ค่าความเข้มข้นและที่สำคัญการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอะวิ่งโซน1โซน2เนี่ยมันยิ่งได้คะแนนเยอะแล้วก็จะเอามารวมกับอายุน้ำหนักส่วนสูงค่า BMI ของเราเพื่อประเมินว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนครับคือเป็นกลุ่มของเราเลยอ่ะไม่ได้ไปวัดกับคนที่น้ำหนักต่างกันอันนี้คือเกณฑ์เดียวกันเลยเป็นความทนทานสำหรับสายถนน Endurance Score ถูกใจยิ่งนักครับครับต่อมาครับสำหรับสายเทลครับได้มีค่าการฝึกซ้อมที่มีความชันเข้ามาผสมด้วยนะครับเรียกว่า Hill Score ครับครับเนาะHill Score เนี่ยจะประกอบไปด้วย Hill Strength และ Hill Endurance รวมไปถึง VO2 Max ครับมาซิงโครไนซ์กันเป็น Score นะครับซึ่งทั้ง3ค่านี้แยกกันครับต้องบอกว่าหัวข้อใหญ่อ่ะ Hill Score คือมันเป็นความสามารถในการขึ้นเขาอัพฮิลของเรานี่แหละว่าเรามีความสามารถประมาณไหนเราก็จะดูว่าเราซ้อมเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วค่าแรกเลยคือค่า Hill Strength ตัวนี้ก็คือความแข็งแรงของเราตัวนี้เขาจะวัดจากเพสกับความชันถ้าเราวิ่งขึ้นอัพฮิลอ่ะเราใช้ความเร็วได้ดีปุ๊บค่านี้มันก็จะยิ่งเยอะเขาจะไม่สนว่าเราจะซ้อมบ่อยแค่ไหนเขาสนแค่ว่าเราวิ่งไวแค่ไหนและชันแค่ไหนใช่ครับผมค่าต่อมาคือฮิลเอนดูแรนซ์ค่าความทนทานเราวิ่งได้นานแค่ไหนสมมติเราวิ่งที่เดิมซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ามันก็จะเท่าเดิมต่อให้เราวิ่งเร็วแค่ไหนแต่ถ้าเราไปวิ่งอีกที่ใหม่ที่ความชันมันสูงขึ้นระยะทางไกลขึ้นค่านี้มันจะได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมHill Endurance ตอนนี้2ค่าแล้วบวกกับ VO2 Max ที่เรามีอยู่แล้วใช่นะครับรวมกันก็คือจะเป็นค่า Hill Score สำหรับ
ผู้ที่ฝึกซ้อมเทลนะครับค่านี้จะช่วยได้มากเลยนะฮะช่วยได้มากเพราะมันจะแยกเลยใช่นะว่าคุณควรจะไปทางสเตนหรือเอนดูแรนซ์ในการฝึกซ้อมสำหรับเป้าหมายของคุณที่ต้องการนะครับโอเคฟังค่าคะแนนของการฝึกซ้อมเทลไปแล้วครับจะขาดไปไม่ได้ครับก็คือแผนที่โปรซีรีส์ทั้ง2ตัวนี้มีแผนที่ใหม่ครับเข้ามาครับมาดูกันที่ตัวแรก New Speed Map Data Page ครับก็คือมันจะแบ่งหน้าจอคือเขาจะสปีดแมปไว้ครึ่งนึงแล้วก็เวลาเพสอาจจะเอาหัวใจมาเพิ่มอีกครึ่งนึงนะครับทำให้เราสามารถดูแผนที่ไปด้วยแล้วก็ดูเพสไปด้วยตอนวิ่งได้ไม่ต้องกดหลายทีเมื่อก่อนต้องแยกกันคนละช่องคนละหน้าใช่แล้วอันต่อมาครับ Live Map Weather Overlay ครับผมครับก็คือตัวนี้มันจะอยู่ในฟีเจอร์ของ Weather สภาพอากาศนะครับจะเป็นแผนภูมิอากาศบอกพื้นที่ที่เราอยู่เลยสมมุติผมอยู่ตอนนี้อยู่กรุงเทพมันก็อาจจะเห็นปทุมอาจจะเห็นปริมณฑลเราก็สามารถกดเพย์ปุ๊บดูว่าช่วงเวลาอีก3ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยสภาพอากาศจะเป็นยังไงก็คือจะเป็นสีตอนนี้สีแดงแล้วแหละเพราะมันร้อนนะครับมันจะเปลี่ยนไปตามสีของอุณหภูมิณที่นั้นครับผมอันสุดท้ายครับผม Mapping Shade Relief ครับเขาเรียกว่าเน้นพวกเงาของแผนที่ให้มันมากขึ้นเป็นแผนที่ที่ ดูได้ชัดเจนเราจะได้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งของภูเขา อะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นภูมิประเทศใช่รวมไปถึงความละเอียดของแผนที่ครับสามารถปรับเฉดหรือความละเอียดของแผนที่อันนั้นที่เราจะดูได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นแบบเส้นแบบสีหรือจะเอาแบบเห็นทุกอย่างเลยใช่ก็ว่าได้ครับนะครับยังมีบางสิ่งบางอย่างครับที่เพิ่มเข้ามาและซ่อนอยู่ครับนั่นคือฟังก์ชัน Late Shift ครับครับคืออะไรครับผมก็คือเป็นฟังก์ชันที่เปลี่ยนทุกอย่างของหน้าจอให้เป็นสีแดงสำหรับคนที่วิ่งตอนคืนหรือใช้งานตอนคืนแล้วสีขาวมันจ้าเกินไปนะครับเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีแดงมันจะทำให้สบายตาแล้วก็รายละเอียดชัดเจนขึ้นแต่น่าเสียดายมากครับฟังก์ชัน Late Shift จะมีเฉพาะใน Epic Pro เท่านั้นครับเท่านั้นยังไม่พอฮะเพิ่มกิจกรรมจากเดิมครับอีก30ชนิดกีฬาครับยกตัวอย่างที่ผมถูกใจและชอบเลยนะครับฟุตบอลฮะครับและกีฬาอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะกีฬาทางประเทศหนาวใช่และกีฬาทางน้ำต้องแยกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มทีมสปอร์ตฟุตบอลวอลเลย์บาสเกตบอลครับนะครับแล้วก็แร็กเก็ตเป็นแบดมินตันเทนนิสอะไรก็แล้วแต่พวกแร็กเก็ตเขาก็แยกมาให้ชัดเจนมาให้เลยหลังจากที่เราได้ทำการรีวิวแล้วก็อธิบายรายละเอียดต่างๆมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหลายคนก็ยังสงสัยว่าแล้วจะตัดสินใจซื้ออย่างไรดีครับอันดับแรกนะครับหน้าจอครับฟินิกจะเป็น MIP Epic จะเป็น AMOLED ต่างกันมากไหมถ้ากลางแจ้งกลางแดดไม่มากแต่ถ้าตอนมืดๆก็อาจจะนิดหน่อยครับผมเรื่องความคมชัดนะครับต่อไปคือ Solar Charge ครับนะครับสำหรับฟินิกเนี่ยจะมี Solar Chargeนะครับ Epic จะไม่มีอาจจะต้องได้ชาร์จแบตบ่อยกว่า Phoenix หน่อยครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ครับPhoenix จะมีแบตเตอรี่ที่นานกว่าใช่แล้วครับ Epic ก็แบตเตอรี่ก็ไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้มากเกินไปอยู่ในช่วงกลางๆสามารถใช้วิ่งเทรลระยะสั้นๆหรือถ้าตัวใหญ่ก็100โลก็ใช้จบได้ใช่ไม่ได้คิริวคิเลอะไรขนาดนั้นในเรื่องแบตเตอรี่ของ AMOLED ใช่สำหรับเรื่องขนาดให้มาลองครับด้วยตนเอง2รุ่นนี้มี3ไซส์เหมือนกันนะอันนี้จะไม่ค่อยยากครับนะมีไฟฉายหมดมาเจาะลึกกันครับว่า Phoenix เหมาะกับใคร Epic เหมาะกับใครนะครับสำหรับผมแล้ว Phoenix นะครับเหมาะกับคนที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือภายนอก outdoor นานๆมากๆ นะครับหรือออกทริปก็ยังไหวจะวิ่งอัลตร้าวิ่งเทรลหรือน้อยกว่านั้นเดินป่าใช้เวลาตั้งแคมป์อยู่ในป่านานๆอย่างเงี้ยเป็นสัปดาห์2สัปดาห์เงี้ยเอาฟินิกซ์ไปผมว่าเหมาะอยู่นะคุณใจด้วยใช่แข็งแรงกว่าพวกกีฬาเอ็กตรีมเนี่ยได้หมดใช่เอพิกก็จริงๆก็ได้เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเหมาะกับฟิตเนสด้วยเพราะว่าเอามาดูแอนิเมเต็ดเวิร์กอัลดูชัดเจนนะครับแล้วก็วิ่งแบบวิ่งตอนกลางคืนก็เห็นจอสวยคมชัดข้อมูลครบถ้วนชัดเจนสำหรับไลฟ์สไตล์ผมว่าน่าจะเหมาะที่ต้องการฟังก์ชันและความแข็งแรงแต่ว่าไม่ได้ไปในระดับที่เรียกว่าสุดจัดเอพิกเนี่ยก็จะตอบโจทย์ไม่ได้ใช้เวลา
ที่นานมากเท่าไหร่นะครับแต่ความจริงแล้วมันก็ได้นานนะใช่ๆได้นานอยู่นะนะครับสำหรับราคานะครับทั้ง2รุ่นนี้ไม่ได้แตกต่างกันมากจนเกินไปแนะนำว่าให้ดูความเหมาะสมของการใช้งานครับรวมไปถึงขนาดที่เหมาะกับข้อมือและความถนัดมากกว่าครับโอเคสำหรับรีวิว Garmin Fenix 7 Pro Series และ Epic Gen 2 Pro Series นะครับครับหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยเพียงพอต่อการตัดสินใจนะครับครับใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่ทุกสาขาของร้าน Banana Run นะครับหรือใครไม่สะดวกเข้ามานะครับสามารถสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางของร้านเลยนะครับครับผมหรือใครที่อยากมาที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับสาขาใหม่ล่าสุดของเราใหญ่โตสวยงามนะครับสาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับผมครับผมอยู่ติดกับสวนเบญจกิติประตูเปิดออกไปก็เจอแล้วโอเคครับผมได้สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ